ช่วงแรกวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงเพราะๆไปร้องเพลงไปม่วนไปสนุกสนานกันก่อนกับนักร้องคนนี้เขาเป็นฝรั่งแต่หัวใจเนี่ยไทยไปดูสิว่าฝรั่งร้องเพลงไทยจะม่วนขนาดไหนค่ะจากที่สั่งผมมีอ้วนโตแต่บ่แย่แท้หนึ่งนั่งทำทั้งมองใจใจผมแผลไว้เป็นแผลต้องเก่าความสุขมีได้เจ้าใช่เศร้าทุกวันออกมือมันคงจากมันสุดสมฝากแต่เสยไล่ลงไปเสยงามน้ำลองที่มองน้ำตาในยอดที่มองเท้ารถน้ำสั่งให้เธอคุณเบาเยือนเกอมองมือคุณเบาเยือนเกอมองมือที่ใจไล่เมื่อเธอทำน้ำพันโน้ตฟังเกอร์และเมื่อนำเธอคำเส้นมากำปวดเบามันเป็นแบลว์หายบ้านเคยไร้ลมระวังแต่ใจที่นี่ไพ่มามองสองแม่ชายบ้านทั้งแต่ละที่มาเอาอย่างเธอใจไอ้แง่บ่มีทั้งสี่แก่คนแก่อย่างผมฝากขลุ่มลุ้นลุ้นดวงใจใจก็ยืนแม่มองมองทุกคืนมองน้ำที่ไหลผ่านประกอบกระวังเคยผ่านที่ไหนและโชว์ทนก่อนเคยใช่ไรเหตุเช่นไรเปลี่ยนไปวกวงมนจงยังจะได้เปลี่ยนไปวกวนอ๋อแต่ดูท่าทางการร้องแล้วตั้งใจมากนะครับตั้งใจอ่านเนื้อไหมฮะ อันนี้คืออ่านเนื้อเพลงโอเคอย่างนั้นยังไงคะคุณแล้วคาราโอเกะภาษาอีสานนี่ต้องเขียนยังไงคะสำเนียงเขาดีมากค่ะทุกคนขอคารวะเลยทีเดียวถูกต้องยกนิ้วให้เลยนะคะสำหรับฝรั่งคนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอย่างดิฉันอย่างคุณชนะอย่างเงี้ยยังร้องแบบเนี้ยไม่ได้เลยโอ้คุณจะร้องเพลงหมอลำสำเนียงอีสานเนี่ยมันไม่ง่ายแค่พูดเนี่ยก็บางทีเพี้ยนแล้วอะค่ะถูกต้องค่ะแต่เนี่ยค่ะร้องได้ชัดถ้อยชัดคำนะแล้วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากคุณดูสิคุณชนะเห็นแบบนี้คุณอายไหมเอาจริงโอ้ก็มีความอายบ้างครับอายไหมเอาจริงๆดิฉันถามโอ้น้องไปตอบแค่นี้ผมก็ไม่มีที่จะยืนแล้วครับคือเอาจริงๆนะเวลาให้ผมร้องเพลงเนี่ยนะแค่ร้องเพลงธรรมดาก็เพี้ยนแล้วถูกต้องจะให้มาร้องเป็นเพลงหมอลำเป็นเพลงอีสานอีกค่ะมันยิ่งเพี้ยนไปกันใหญ่เรียกได้ว่าเพี้ยนจนต้องพาเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวจริงๆคุณต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ยังไม่เพี้ยนแล้วล่ะแต่ว่าเนี่ยฝรั่งคนนี้ดิฉันชื่นชมมากเลยนะเขามีความสามารถมีความตั้งใจในการร้องเพลงนี้นะคะเป็นเพลงหมอลำมีชื่อว่าวิวาสะอื้นเอาจริงๆนะพูดก็พูดเถอะว่ายังไม่เคยฟังเลยยังไม่เคยร้องเลยจริงๆไม่ใช่ใครก็ร้องได้นะคุณนะเป็นของคุณสมหมายน้อยดวงเจริญนะคะคลิปนี้นะคะถูกโพสต์โดยผู้ใช้ Facebook แฟนเพจที่มีชื่อว่ารู้สึกสบายดีนะคะพร้อมกับตั้งชื่อว่าผลข้างเคียงของการมีเมียเป็นคนอีสานค่ะอ๋อเหรอแสดงว่าอะไรคะนี่เขาน่าจะต้องเป็นเขยฝรั่งอย่างแน่นอนต้องแล้วค่ะคือภรรยาน่าจะเป็นคนสอนร้องนั่นแหละหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกมานะคะก็มีคนเข้ามาชื่นชมมากเป็นร้อยๆคอมเมนต์เลยอ่ะคุณถูกแชร์ไปกว่าโอ้โห500ครั้งได้นะคะอย่างคอมเมนต์เรามาดูกันนี่เนี่ยคุณดูคอมเมนต์นะเราลูกอีสานแท้ๆนะยังลำไม่เป็นสุดยอดเลยนะคะบางคนก็บอกว่าผัวไพน้อคือเป็นตาฮักแท้เป็นแบบว่าสามีใครทำไมน่ารักขนาดนี้นะคะบางคนก็บอกเก่งมากๆเรายังร้องไม่ได้เลยนะสุดยอดนะคะสุดยอดเลยค่ะบักสีดาบักสีดาแปลว่าอะไรคะคุณนิวนาฝรั่งแปลว่าฝรั่งบักสีดาเลยค่ะคือผลไม้นะบักสีดาแต่เขาเปรียบเทียบเรียกต่างชาติว่าฝรั่งนะคะประมาณนี้นะคะม่วนหลายเด้อค่ะเด้อฝึกงานไม่ค้ากว่าจะได้ภาษาอีสานยอดเยี่ยมแบบนี้เลิศมากขอชื่นชมคนเป็นเมียสอนได้ดีประเพณีบ้านเฮาคักคักคักเนาะเจ้าแล้วก็ขอชื่นชมด้วยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยอ่ะคือเขามีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยบ้านเรามากค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจที่อยากจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเรามีรากเหง้ามีขนบธรรมเนียมมีความดีงามมีความสวยงามมีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราเราเห็นแบบนี้บอกเลยภูมิใจ
เห็นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงคุณโจนัสนะที่เป็นฝรั่งร้องเพลงไทยแบบเพราะๆร้องได้แบบถูกต้องอักขระแบบเนี้ยคุณโจนัสนี่คือร้องแบบชัดชัดมากพูดภาษาไทยชัดมากชัดบางทีดิฉันอายค่ะทำไมอุ๊ยคือเขาเป็นฝรั่งนะพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้เลยคนไทยอย่างเราก็ต้องแบบสนใจเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้มันถูกต้องด้วยถูกต้องครับ